จากค่ายเกมที่ไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยตามรอยความสำเร็จของ Nintendo สู่การเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเบอร์ต้นๆของวงการเกมครับที่ฝากผลงานครองใจและก็ทำร้ายจิตใจเกมเมอร์ทั่วโลกในคราวเดียวกันอย่าง The Last of Us ครับP7 History ครั้งนี้เราจะพาไปรู้จักประวัติของ Naughty Dog ค่ายเกมที่ตามรอยคนอื่นสู่การเป็นค่ายเกมปรากฏการณ์ในปี1982นะครับเจสันลูบินแล้วก็แอนดี้กาวินนะครับในวัย12ปีได้เจอกันครั้งแรกที่โรงเรียนสอนภาษาครับทั้ง2คนมีความชอบที่เหมือนกันในการเขียนโปรแกรมแล้วก็การสร้างเกมนะครับแถมพวกเขาเนี่ยยังเคยลองแคร็กเกมเล่นกันเองอีกด้วยด้วยความชอบที่เหมือนกันครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจมาก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าแจมซอฟต์แวร์ขึ้นมาเป็นการทำเกมสำหรับเครื่อง Apple II นะครับก่อนที่จะกลายมาเป็น Naughty Dog ในเวลาต่อมาฮะจุดเปลี่ยนสำคัญของ Naughty Dog นะครับเกิดขึ้นในปี1996ครับโดยที่พวกเขาเนี่ยได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่าย Universal Interactive Studios นะครับพัฒนาเกมแนวแอคชั่นผจญภัย Crash Bandicoot นะครับและนี่คือเกมที่ประสบความสำเร็จสูงมากและกลายมาเป็นมาสคอตนะครับของ Sony PlayStation กันเลยทีเดียวในยุค PlayStation 2นะครับพวกเขาได้ปล่อยผลงานซีรีส์เกมแอคชั่นผจญภัย Jak and Daxter นะครับแล้วก็กวาดเอารางวัลต่างๆไปมากมายทำให้ในที่สุดนะครับ Naughty Dog ก็ถูกทาง Sony ซื้อค่ายเกมไปเป็นส่วนหนึ่งของ PlayStation Studios นะครับต่อมาในปี2004นะครับเจสันลูบินแล้วก็แอนดี้กาวินเนี่ย2ผู้ก่อตั้งได้ลาออกครับจากทาง Naughty Dog โดยพวกเขาได้ส่งต่อตำแหน่งให้กับ Evans Wales นะครับแล้วก็คริสโตฟ บาลิสตาและในช่วงนั้นเองวงการเกมคอนโซลก็กำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนเจนครับและทาง Sony เองก็มี PlayStation 3ที่กำลังจะมาด้วยทำให้ทาง Naughty Dog นั้นหายหน้าหายตาไปนานหลายปีเลยทีเดียวครับจนกระทั่งปี2007นะครับพวกเขาได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ Uncharted Drake's Fortune นะครับเกมที่นำเอา Crash Bandicoot แล้วก็ Jak and Daxter มาผสมผสานกันแบบนำเสนอในรูปแบบสมจริงสมจังเลยเกมที่ทำให้ผู้คนเนี่ยได้สัมผัส Next Generation อย่างสมบูรณ์แบบบนเครื่องเกมอย่าง PlayStation 3ครับที่ทาง Naughty Dog สามารถดึงเอาศักยภาพของตัวเครื่องเกมออกมาได้แบบขีดสุดจริงๆNaughty Dog ครับเป็นจุดเริ่มต้นของ Ice Team นะครับหรือก็คือทีมที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีหลักเพื่อทีมงานในสังกัด PlayStation Studios นะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไม Naughty Dog จึงสามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่อง PlayStation ออกมาได้ถึงขีดจำกัดมากที่สุดนั่นเองเนาะด้วยความสำเร็จของซีรีส์ Uncharted นะครับทำให้ Naughty Dog เนี่ยได้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากที่ Uncharted ปิดตรายภาคไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหทำให้แฟนๆหลายคนสงสัยเลยว่าเอ๊ะผลงานต่อไปของพวกเขาเนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่นะและในปี2011นะครับงานประกาศรางวัลเกมประจำปีอย่าง Spy Video Game Awards นะครับได้มีการเปิดโชว์ตัวอย่างเกมใหม่ๆจากหลายๆค่ายมากมายนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเกม PlayStation 3 Exclusive เกมใหม่จากค่าย Naughty Dog นะครับนั่นก็คือเกม The Last of Us นะครับเกมที่ฉีกแนวทางของค่ายเกมไปกว่าเดิมเลยตัวเกมเรื่องที่จะเอาเรื่องราวของ Apocalypse World นะครับหรือโลกหลังล่มสลายมาเล่าตามเทรนด์ของเกมในยุคนั้นๆที่กำลังมาแรงมากๆ The Last of Us ครับวางจำหน่ายในปี2013นะครับตัวเกมประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามมากๆแล้วก็ถูกบันทึกชื่อไว้ว่าเป็นสุดยอดวิดีโอเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลในปี2013ครับภายในช่วงระยะเวลานั้นครับ Naughty Dog ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในบริษัทกันเยอะมากเลยครับ Lead Writer ของเกม Uncharted Amy Hennig นะครับได้ลาออกจากบริษัทไปพร้อมกับผู้กำกับ Justin Richmond นะครับทำให้ผลงานหลังจากนั้นของ Naughty Dog นะครับอย่าง Uncharted 4 A Thief's End นะครับที่วางขายในปี2016นั้นเป็นผลงานของ Neil Druckmann นะครับแล้วก็ Bruce Straley 2ผู้กำกับจาก The Last of Us นะครับตัวเกมนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆแล้วก็ทำให้ Neil Druckmann นะครับขึ้นมาเป็นรองประธานบริษัทในปี2018นะครับส่วน Bruce Straley นะครับได้ลาออกจากบริษัทตั้งแต่ปี2017ด้วยเหตุผลที่ว่า
เขาค้นพบว่ามีพลังงานของเขามุ่งไปสนใจกับเรื่องอื่นมากกว่านั่นเองเนาะและในที่สุดครับหลังจาก The Last of Us Part 2ได้วางจำหน่ายในปี2020จากความสำเร็จที่ผ่านมาของ Neil Druckmann นะครับทำให้เขาได้ขึ้นมาเป็นประธานบริษัทร่วมกับ Evan Wells แล้วก็ยังคงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับNaughty Dog ครับเป็นสตูดิโอที่มีวิธีการพัฒนาเกมที่ไม่เหมือนใครเลยครับเนื่องจากเป็นสตูดิโอที่ไม่มีโปรดิวเซอร์ในทีมใดทีมหนึ่งเลยและบริษัทแม่อย่าง Sony Interactive Entertainment ก็ไม่ได้เข้ามายุ่งสักเท่าไหร่นะครับทำให้ทีมงานนี้มีอิสระในการออกแบบเกมมากเลยทีเดียวโดยผลงานที่สร้างชื่อกับพวกเขาครับล้วนเป็นเกมที่หลายคนรู้จักแน่นอนแล้วก็ต้องเคยเล่นกันมาบ้างแหละตั้งแต่ยุค PlayStation 1เลยจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้โดยผมเนี่ยจะหยิบเอา3เกมดังจากค่ายนี้มาเล่าให้ฟังกันครับเริ่มต้นกันที่เกมแรกเลยครับ Crash Bandicoot นะครับเกมเจ้าสุนัขจิ้งจอกประจนภัยตะลุยในด่านต่างๆที่เป็นเกมแรกเลยที่เริ่มนำเอาระบบ 3D มาใช้ในของค่าย Naughty Dog นะครับเป็นเกมที่ถ้าคุณเคยเล่นตั้งแต่ภาคแรกแล้วเนี่ยคุณต้องเคยได้ยินคำนี้อู้กูดะพูดมากฟีลอารมณ์แบบว่าเล่นมาริโอแล้วได้ดาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกมหนึ่งเลยที่ทำให้คุณเนี่ยหัวร้อนได้มากในยุคนั้นนะครับเพราะในแต่ละด่านเนี่ยกว่าจะผ่านได้โอ้โหต้องมีตายกันบ้างเลยเนาะต่อมาที่เกมที่2ของเรานะครับแฟรนไชส์สุดมันอย่าง Uncharted ที่มีตัวเอกอย่างเนธานเดรกนะครับในการดำเนินเรื่องราวแล้วก็ประจนภัยออกล่าขุมทรัพย์ของเขาเองแต่ไม่วายครับกลับโดนไล่ล่าไซอย่างนั้นเป็นอีกหนึ่งเกมชูโรงของทางค่ายเลยก็ว่าได้ครับที่มีลงเครื่องคอนโซลตอนแรกนะอย่าง PlayStation นะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็มีทำเป็นภาพยนตร์ด้วยโดยมีทอมฮอลแลนด์นำแสดงนะครับมาถึงเกมที่ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็อินกับเนื้อเรื่องสุดยอดเยี่ยมอย่าง The Last of Us นะครับที่นำเสนอออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทั้งภาพเสียงระบบการเล่นเด็ดดวงสุดๆนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเนื้อเรื่องดราม่าสุดกินใจมากๆครับที่นำเสนอผ่าน2ตัวละครหลักอย่างโจแล้วก็แอลลี่นะครับออกเผชิญหน้ากับโลกที่ล่มสลายกับผู้ติดเชื้อจากเชื้อรานะครับรวมไปถึงมนุษย์ด้วยกันเองที่ไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นไม่เคยได้สัมผัสเลยต้องไปหาลองกันสักครั้งนึงนะครับเพราะเป็นหนึ่งในเกมที่มีเนื้อหาเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพลย์ที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆจนถึงตอนนี้นะครับได้มีการทำซีรีส์ที่อ้างอิงเนื้อหาจากเกมโดยตรงนะครับแล้วก็ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆยิ่งถ้าเป็นแฟนเกมด้วยแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหยิ้มกันทั่วหน้าแน่นอนเพราะว่าซีรีส์เนี่ยสร้างออกมาได้เคารพต้นฉบับที่มาจากเกมเลยทีเดียวครับเป็นไงกันบ้างครับกับประวัติค่ายเกมที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อกันบ้างหากไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมหรือว่าเป็นแฟนเกมจากทางค่ายอยู่แล้วเนาะตอนนี้น่าจะรู้กันบ้างแล้วว่าพวกเขามีผลงานที่เด็ดดวงจริงๆแต่พวกคุณน่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีบ้างจากเกมที่พวกเขาทำกันมาบ้างเนาะใครที่ชื่นชอบเกมไหนหรือเป็นแฟนเกมจากค่ายนี้หรือเปล่าลองพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับและสุดท้ายนี้ครับเรามาพูดถึง5เกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับ Naughty Dog กันดีกว่าครับ1ครับพวกเขาสร้างแล้วก็พัฒนาภาษาโปรแกรมมิ่งขึ้นมาเองนะครับในการพัฒนาเกม Crash Bandicoot นะครับแล้วก็ Jak and Daxter ด้วย2เดิมทีแล้วนะครับแนวคิดของ The Last of Us นั้นเกือบจะถูกไปใช้ในภาคต่อของซีรีส์ Jak and Daxter นะครับ3นะครับ Neil Druckmann นะครับเคยทวิตถึง Valve แล้วบอกว่าขอเอาลิขสิทธิ์เกม Half-Life มาได้ไหมพวกเราจะจัดการที่เหลือเอง4ครับอาร์ตเวิร์คของเกม Assassin's Creed นะครับไปโผล่อยู่ในตัวอย่างเกมของ Uncharted 4ด้วย5นะครับเดิมทีแล้วหน้าปกเกม The Last of Us จะไม่มีแอลลี่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดนะครับเพราะว่า Neil Druckmann เนี่ยได้บอกไว้ว่าเขาไม่ชอบเลยหากมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนหน้าปกนั้นเพราะกลัวจะขายเกมนั้นไม่ออกครับขอให้เอาออกไปอยู่ด้านหลังได้ไหมแต่ทุกคนใน Naughty Dog ก็เลยบอกว่าไม่ยอมอ่ะจนสุดท้ายก็ต้องออกมาเป็นแบบอย่างที่เห็นนี่แหละฮะสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจของ Thailand Game Show ไว้ด้วยคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอนิเมะไว้มากมายรอคุณอยู่จ้า